กะหล่ำปลีค่ะใส่ลงไปนี่คลิกอยู่ตรงนี้กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาจานอร่อยของใครหลายๆคนนะชอบกินกันแต่ทำไมผัดออกมาแล้วไม่อร่อยผักมีความเหี่ยวผักมีความช้ำน้ำปลาไปทางกระเทียมไหม้กระเทียมขมปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปนี่ค่ะดูคลิปการจบนะทำกินเองได้แล้วก็เฮ้ยมันไม่ยากเลยนะการจะใช้กะหล่ำปลีประมาณหัวครึ่งเวลาทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาให้น่ากินเราต้องใช้วิธีการฉีกแทนการหั่นแล้วก็จะแช่น้ำเกลือทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงการใช้กระเทียมไทยค่ะประมาณ2หัวโขลกหยาบๆแบบนี้เตรียมเอาไว้ตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วเราก็เอากระเทียมค่ะมาเจียวเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมหลังจากนั้นตักกระเทียมขึ้นเสร็จแล้วนะคะในส่วนของกะหล่ำปลีค่ะการก็เอาขึ้นจากน้ำนะล้างจนสะอาดเลยค่ะพักเอาไว้ให้เสด็จน้ำค่ะลักษณะแบบนี้การจะใช้ไฟแรงๆเลยนะในการวอร์มน้ำมันให้ร้อนแบบจัดๆเลยแล้วเสร็จแล้วก็ใช้น้ำมันนะคะเกลี่ยให้ทั่วกระทะแบบนี้เลยน้ำมันร้อนเต็มที่กะหล่ำปลีค่ะใส่ลงไปอย่าเพิ่งรีบคนปล่อยให้เขาเดือดไปก่อนค่ะก็คือให้ผิวกะหล่ำปลีมันได้สัมผัสกับความร้อนของกระทะสักแป๊บนึงแล้วก็มากลับพลิกด้านกะหล่ำปลีกันค่ะไฟแรงสุดๆเลยนะคะเมื่อเห็นว่ากะหล่ำปลีมีความสลดลงแล้วน้ำปลาค่ะการจะใช้น้ำปลาเมกะเชฟค่ะ1ช้อนครึ่งนะคะการจะตวงใส่ถ้วยไว้เพื่อสะดวกในการใช้นะคะใส่โรยลงไปขอบๆกระทะแบบนี้จ้าตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายสักประมาณครึ่งช้อนชาพอทีนี้เราก็จะผัดนะคะตอนนี้จะได้กลิ่นหอมๆของน้ำปลานะนี่ค่ะกะหล่ำปลีลักษณะแบบนี้แล้วนะมีความนุ่มมีความกรอบคลิกสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะปิดฝาค่ะนี่คลิกอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเบาไฟลงค่ะให้สุดเลยค่ะการจะใช้ฝาอบด้วยไฟอ่อนประมาณ1นาทีค่ะนี่ค่ะอบเพื่อให้ผักนะคะมีความกรอบนุ่มแล้วก็ใดๆนั้นก็คือกลิ่นน้ำปลามันจะได้ระอุแทรกซึมเข้าไปในชิ้นกะหล่ำปลีค่ะค่ะประมาณนี้นะคะ1นาทีค่ะเรียบร้อยค่ะปิดแก๊สจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะเราก็จะได้กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาแบบกรอบๆกรอบนุ่มแล้วก็ที่สำคัญค่ะน้ำไม่เยอะด้วยนะคะนี่ค่ะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะ